สวัสดีครับทิสางงหนักมากหลังโดนปักจันทิ้งแบบไม่รู้ตัวจู่ๆก็โผล่เปิดตัวแฟนใหม่กลาง IG เรียกได้ว่าตั้งแต่โสดแล้วก็เสน่ห์แรงสุดๆสำหรับนางเอกสาวสวยอย่างทิสาวริทิสามีผลงานชิ้นแรกจากละครเรื่องใต้ฟ้าตะวันเดียวกันประกบคู่กับมาริโอเมาเรอร์ซึ่งทำให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นและหลังจากนั้นไม่นานก็ได้เซ็นสัญญาเป็นนักแสดงในสังกัดของช่อง7ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่าก่อนหน้านี้นักแสดงหนุ่มสายทาเลนต์อย่างปัจจันทร์ปรมะกำลังเดินหน้าตามจีบสาวทิสาอีกทั้งยังได้ควงคู่กันไปเที่ยวที่ประเทศรัสเซียพร้อมกับแก๊งเพื่อนของสาวทิสาและไม่เพียงเท่านั้นเพราะทั้งคู่ก็ยังโดนแอบถ่ายควงกันไปดูคอนเสิร์ตอีกด้วยล่าสุดทำเอาชาวเน็ตงงไปตามกันเมื่อจู่ๆทางด้านหนุ่มปัจจันก็ได้ออกมาโพสต์รูปขณะที่กำลังวิดีโอคอลอยู่กับสาวสวยรายหนึ่งพร้อมมีสีหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใสซึ่งเป็นการตอกย้ำว่าเลิกกันหลังจากที่ก่อนหน้านี้มีข่าวออกมาว่าหนุ่มปัจจันได้อัลโฟโลอินสตาแกรมของสาวทิสาออกไปแล้วด้วยว่าแต่ความจริงจะเป็นอย่างไรคงต้องรอฟังจากปากทั้งคู่อีกทีนะครับ